ขาตะกรุดหรือเขาพระบาทหลวงเดินจริงๆเลยจึงจะหลุดทางละเมืองแห้งทำมาดีใจจริงๆที่ได้พบรอยครับชาวบ้านซ่าเคยคุยซ่าอาเป็นชาวบ้านเลยนะนี่น่ะลองต่อพี่ตะนะคะการเรียนไปบอกมาสิอุ้ยนึกว่าบาดโอ้ยกำลังหิวอยู่พอดีเลยเนี่ยมาสำนักนะมีธุระอะไรกับสำนักเลยเป็นเจ้าอาวาสแห่งหลวงพ่อลูกหินแล้วนะอาทิตย์เราไปไหนฉันก็ว่าจะไปไหว้ลอยพระบาทเหมือนกันแหละอบายมุขวัดเราอีกไม่มีโยนขโมยไม่มีคนจะมาทำบุญไม่มีเฮ้ยมีนี่คนทำไมเป็นคนอย่างนี้ลูกเต้าเราใครทำให้เดือดร้อนท่านกำนันไม่มานี่ใครจะดูแลลูกเต้าเราใครต้องดูแลไม่ใช่ว่าวัดบาจัดงานอย่างนี้จะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงจริงไหมครับหลวงพี่ไปตั้งแต่เมื่อไรอย่างนี้นะเขาเรียกว่าพระร่วงมีพระหายI'm not
ังคมว่าเป็นอย่างดีหลวงพ่อองค์นี้ยิ่งใหญ่เลือกใครช่วยบุญว่าการศึกษาพี่ป้านาอาไว้ใจได้ลูกชาวนาอีกกระทั่งชาวไร่ไม่มีทุนนานใสช่วยเลือกทันทีวัดวาและวารามทั่วเขตข้ามรู้จักท่านดีหาทุนกันไม่ได้ว่าสักทีหลวงพ่อองค์นี้ช่วยท่านใดบอกบุญไปยังน้องพี่มาจันทบุรีกันเถิดหน้านายพี่น้องที่รักชาวพุทธชาวไทยที่มีน้ำใจมาบุกจันทบุรีทำบุญว่ากุศลว่าผลบุญทุกคนน้องพี่จะต้องรับไปกระเสมเปรมปรีคุณน้องคุณพี่ไม่ต้องห่วงใยทำบุญนั้นเถิดน้องพี่ทำกันตลอดปีก็ได้ดังใจจะนึกจะหวังว่าสิ่งใดผลบุญนั้นใสจะช่วยทันทีเราเป็นว่าชาวพุทธเข้าคิดชะกูดเมืองจันทบุรีเชิญพี่น้องสมานไมตรีมาครั้งนี้ได้บุญเลือกใจขอบคุณไปยังญาติมิตรท่านที่สนิทจังหวัดไกลไกลมาทำบุญสบายหัวใจกรุงศรีวิไลนั้นใสบอกบุญอีกทีอย่าลืมว่าเมืองจันทร์ขอบคุณทุกท่านผลไม้มากมีเงาะทุเรียนมีอย่างดีอีกมะม่วงมังคุดนี้ก็มีมากมายคนเมืองจันทร์ทำรีต่างก็มีเรียกว่าน้ำใจมีปัญหาว่าสิ่งใดชาวเมืองจันทร์นั้นใสสนองไมตรีวันนี้มาก่อนจะจากแฟนๆที่รักฟังเพลงนี้นี่แหละครับเสียงจากนาทีสอสอคนดีแห่งสมุทรปราการมีงานอะไรน้องพี่สอสอนาทีจะไปจัดการแฟนๆที่รักต้องขอกราบครานขอกราบครานท่านอีกสักทีวันนี้ด้วยความรักท่านเคยรู้จักว่ากันอย่างดีท่านเคยเห็นในจอทีวีสอสอคนนี้ชื่อกรุงศรี